ก็สัญญากับพี่เต้ยว่าจะรักแล้วก็ดูแลกันแบบนี้ตลอดไปจะดูแลให้ดีที่สุดจะทำชีวิตของเราทั้งคู่เนี่ยดีที่สุดในทุกๆวันนะคะ